ท่านผู้ชมข่าวต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2565ที่โรงแรมอามารีดอนเมืองมีการจัดงานมอบรางวัลนะฮะแก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ครูอาจารย์ศาสนพิธีและนักธุรกิจผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับก็มีหลายรางวัลเลยนะฮะ Best Award ASEAN Brand Best Product Award รางวัลเนตรอัยรานะฮะแล้วก็มีการมอบทุนสมทบทุนในโครงการของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทั่วประเทศด้วยครับโดยดร.พัชรินทร์ภูลสวัสดิ์นะฮะประธานโครงการนะฮะก็จัดโดยดร.อำนาจมักสดายประธานสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยประธานมอบโล่รางวัลในครั้งนี้เนี่ยก็ได้รับเกียรติจากพลเอกจิตศักดิ์เจริญสมบัติซึ่งแขกที่ได้รับเกียรติจากทางรายการเนี่ยนะฮะที่ได้ไปสัมภาษณ์มาจะเป็นท่านไหนบ้างเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับสินค้าชื่อโดเรมีจะมีโดเรมีแล้วก็จำจันแล้วก็มีสินค้าอีกหลายตัวมากเลยค่ะที่เป็นพวกเครื่องสำอางคุณสมบัติส่วนมากแล้วจะช่วยพวกเรื่องสิวฝ้าทำให้ผิวขาวแล้วก็ช่วยดูแลผิวหน้าผิวกายอะค่ะช่องทางสามารถติดต่อได้ภายในเพจจำจันค่ะยินดีกับทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกรับรางวัลนี้ด้วยนะครับค่ะ